ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำพายบลูเบอร์รี่มิกซ์ฟรุตนะครับคุณผู้ชมลักษณะที่ดีของแป้งพายเนี่ยจะต้องกรอบร่วนและตัวไส้ครีมเนี่ยต้องหอมละมุนเนื้อละเอียดเนียนเนียนอย่างนี้นี่แหละครับเพราะว่าอาจารย์ได้ใช้เคล็ดลับคือครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตราดนกเหี่ยวฟอลคอนนั่นเองครับวิธีทำแป้งพายเริ่มจากเคล้าผสมบิสกิตรสช็อกโกแลตบุบละเอียดน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกลุ่มลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งแป้งพายเกาะตัวดีเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีทำส่วนผสมครีมชีสละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนตีผสมครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนน้ำมะนาวผิวมะนาวขูดตีผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเติมเจลาตินที่ละลายไว้ตีผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดเครื่องวิธีประกอบเทส่วนผสมครีมชีสลงในแป้งพายอบสุกประมาณเศษ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีหยอดหน้าด้วยบลูเบอร์รี่กวนให้ทั่วเรียงแต่งให้สวยด้วยบลูเบอร์รี่สดและสตรอเบอรี่ให้สวยงามแล้วก็นำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานก่อนเสิร์ฟตัดเป็นชิ้นเท่านี้ก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ